มันก็เป็นปัญหาจริงๆแหละคุณผู้ชมโคตรพ่อโคตรแม่ใบอนุญาตนะครับเป็นเยอะมากอ่ะคุณอนุทินก็ให้สัมภาษณ์เรื่องกฎหมายขายเหล้าได้ถึงเที่ยงคืนนะครับว่ามันจะปรับเป็นให้แต่ละพื้นที่ใช้ดุลพินิจได้หรือไม่มาแล้วครับพอบอกว่าเป็นเรื่องดุลพินิจปุ๊บเนี่ยอันนี้คือบอกเลยว่าน่ากลัวครับในฐานะประชาชนคนนึงมองว่าอย่าเลยครับTDRI นะครับผมรายงานในปี2020ว่าประเทศไทยมีกฎหมายเนี่ยนะฮะประมาณ 70,000 ฉบับครับและปัจจุบันมีใบอนุญาตจำนวนมากเกือบ 1,700 ชนิดครับโหบ้าไปแล้ว TDRI นะครับพบว่ากฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการขออนุญาตเนี่ยมีจำนวน 1,000 กระบวนการสร้างต้นทุนประชาชนประมาณ 200,000 ล้านบาทต่อปีโหหากมีการตัดละกฎหมายที่ไม่จำเป็นภาคเอกชนจะสามารถประหยัดต้นทุนลงได้ราว 1.3 แสนล้านต่อปีหรือเทียบเท่าร้อยละ 0.8 ของ GDP ปี2561ครับมันก็เป็นปัญหาจริงๆแหละคุณผู้ชมนะครับในเรื่องของโคตรพ่อโคตรแม่ใบอนุญาตนะครับ จริงๆคือแบบประเทศนี้นี่คือแบบโอ้โหใบอนุญาตนี่แบบแม่งเยอะมากอ่ะคนพ่อคนแม่ใบอนุญาตคนพ่อคนแม่ใบอนุญาตจริงๆโอ้โหครับรัฐบาลใหม่เนี่ยครับรัฐบาลเพื่อไทยเนี่ยเขาจะลงมาแก้ปัญหาในประเด็นนี้ไหมแล้วก็นี่ก็โครงสร้างนะใช่คือแบบเราก็ยังคงตั้งคำถามอยู่ดีครับเออถ้าเกิดเพื่อไทยทำอ่ะก็จะดีแต่ก็คือแบบขอเห็นแบบทำอย่างแบบจริงจังทำเลยอ่ะนะครับแต่ตอนนี้ก็คือเหมือนแบบเหมือนไปมุ่งด้านอื่นมากกว่านะฮะขณะที่เมื่อวานนี้นะครับคุณอนุทินก็ให้สัมภาษณ์เรื่องกฎหมายขายเหล้าได้ถึงเที่ยงคืนนะครับว่าถ้าต้องแก้กฎหมายก็ต้องแก้แต่ในเมื่อถ้าบอกว่าเรากลับมาเปิดประเทศได้แล้วการมาขยายเวลาเปิดเพิ่มขึ้น2ชั่วโมงแต่ต้องมาผ่านขั้นตอนมากมายอย่างที่ว่ากันไว้มันจะทันกับช่วงไฮซีซั่นหรือไม่อันนี้ต้องพิจารณากันให้ดีๆมันจะปรับเป็นให้แต่ละพื้นที่ใช้ดุลพินิจของผู้ว่าราชการจังหวัดกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้หรือไม่มาแล้วครับ พอบอกว่าเป็นเรื่องดุลพินิจปุ๊บเนี่ยอันนี้คือบอกเลยว่าน่ากลัวครับน่ากังวลครับครับถ้าจะไปถึงจุดการใช้ดุลพินิจของผู้ว่าราชการจังหวัดและเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยนะครับโอ้โหในฐานะประชาชนคนหนึ่งมองว่าอย่าเลยครับคือแค่การเปิดปิดผับการขายเหล้าเนี่ยนะครับมันก็ควรจะเป็นอำนาจที่ตัดสินใจได้เลยของฝ่ายบริหารหรือเปล่าเออคือนี่ก็เป็นการพิสูจน์เรื่องรัฐราชการแล้วนะครับที่มัดมือมัดเท้านักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งอ่ะคุณผู้ชม อันนี้คือขนาดว่าเป็นรัฐบาลนี้นะแบบขยับแล้วก็ทำอะไรแทบไม่ได้เลยครับเหมือนกับเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตนั่นแหละครับที่ปปช.ก็ออกมาตั้งป้อมเรียบร้อยเลยว่าจะตรวจสอบอะไรแบบนี้ครับคือดีก็โผล่มาเลยกูเอาแน่เออนี่ขณะนี่คือเรากำลังพูดถึงนโยบายของพรรคเพื่อไทยนะครับคือถ้าเกิดว่ากลัวการแก้กฎหมายไม่ทันเนี่ยนะครับทำไมไม่ออกเป็นพรก.ครับซึ่งก็สามารถออกได้โดยครม.ไงเห็นออกมาแล้วอ่ะก็นั่นน่ะสิเห็นเคยออกมาแล้วอ่ะคืออย่างเรื่องอื่นนะอย่างพรก.ฉุกเฉินเนี่ยที่เอาไว้ปราบม็อบอ่ะยังออกกันได้หน้าตาเฉยเลยใช่ไหมอ่ะนะฮะจับคนเข้าคุกโครมๆเลยให้อำนาจเจ้าหน้าที่รัฐโดยไม่ต้องรับผิดชอบอะไรกันด้วยยังทำกันได้เลยเออแล้วคือยังไงครับเรื่องเปิดร้านเหล้าขายเหล้าได้ถึงกี่โมงนี่โอ้โหคือมันแบบมันยากเกินไปมันจะไม่ทันแล้วก็จะกระโดดไปเรื่องดุลพินิจเลยเหรอครับเฮ้ยซึ่งย้ำอีกครั้งครับเรื่องนี้คุณผู้ชมมองว่ามันเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างไหมมันเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างแน่ๆครับยังไงมันก็เป็นปัญหาเชิงโครงสร้างแน่ๆครับคุณผู้ชมครับแล้วถ้าเกิดว่าคุณมีท่าทีในลักษณะแบบนี้ว่าเหมือนแบบเออจะไม่แตะต้องปัญหาเชิงโครงสร้างนะเออแล้วประชาชนคนไทยที่คุณชอบหยิบยกขึ้นมาเป็นข้ออ้างเสมอไว้โหนน่ะเขาจะต้องทนทุกข์กับปัญหาที่มันหมักหมมแบบนี้เออก่อกินโครงสร้างแบบนี้ไปอีก4ปีเหรอครับ